จิตาภาลงบนคนสีส้มมาลั่นดุกเกินสาวยิ่งละมั่นเธอดอกครับได้ยินละมั่นปากตีปากดอกในการสนับสนุนได้ยินจากคนเล่นมากปากพวกเขาหลายคนน้องเอ้ยI'm not afraid to die.
ขอบคุณขอบคุณครับรอยิ้มและเสียงปรบมือกำลังใจพี่หมอนะครับลูกสาวนะครับพี่หลานได้งานโตกับพี่กับน้องฝากเงินฝากโตกับพี่กับน้องสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะจิรภาค่ะมาจากจังหวัดยะโสธรอำเภอกระชุ่มค่ะนะครับได้ขอฝากน้องลีน่านะครับเป็นจบมาจบเรียนใหม่ๆวันต่อปริญญาตรีในดอกไฟก้อนพอมาข้างท่านสายศิลปินและอยากมาเรียนรู้กับวิทยาลัยของระเบียบวัฒนศิลป์นะครับก็ได้พี่น้องขอติดตามน้องแน่ก็แล้วกันนะครับกับยังสิบห้าในเก่งคือรุ่นปีๆเพื่อนนะครับกับเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันแม่คนยโสธรนะครับมันยังอยู่บนไข่ฮอบิลาทำกับซึ่งศาสตร์กับศิลปะวัฒนธรรมไทยของเฮาว่าจะเป็นล่ำเดินล่ำเพื่อนล่ำสี่ล่ำโบสนามเพาะหลังจากจบม่องหงแล่สิ่งต่อกับสิ่งต่อยุบน้องแต่ว่าอยากมาเดินสายข้างด้านกระพื้นก็เลยยึดเอาระเบียบวัฒนศิลป์มาไว้มีพยานไล่ความระเบียบวัฒนศิลป์เป็นการที่ที่เรียนรู้ในศิลปะวัฒนธรรมด้านหมอลำโมฉันขอพี่น้องเปิดใจให้โอกาสครับลูกได้มีโอกาสได้พัฒนาตัวตนเจ้าของหวังว่าโอกาสนาโอกาสต่อไปความพัฒนาของลูกคงสิกิ่งขึ้นหลายก็ดีครับครับกำลังใจลูกก็พี่กับน้องครับขอกำลังใจจากพี่อยากน้องกันนั่นแหละครับว่าแน่เดี๋ยวคุณแม็กนะครับครับพี่น้องเห็นน้องลีน่าอยู่บนเวทีหรือว่าจะเป็นศิลปินเป็นนักร้องหมอลำว่าแน่แน่หน้าคนพี่น้องอาชีพเดินตามห้อยรุ่นพี่กับเป็นไปได้ครับอาชีพพี่น้องอาชีพน้องนี่อาชีพจ่อแก้วจ่อเงินเดินตามทบตาราพรพิตาอย่างก็เป็นไปได้เด็กครับอาราคนต้องบ่แน่นะครับชีวิตคนครับผมกะติดตามภาคไหนลูกใครพี่น้องติดตามภาคจ่องภาคไหนแน่ครับแฟนเพจแล้วก็ติดต่อค่ะเดี๋ยวพูดปีหน้าเกี่ยววาทศิลป์แฟนเพจน้องลีน่าระเบียบวาทศิลป์แฟนเพจแล้วก็ติดต่อลีน่าระเบียบวาทศิลป์ค่ะครับลืมขอไปกดติดตามกดไลค์กดกำลังใจครับลูกนี้ด้วยพี่น้องด้วยเอาไปเด็กคนเดียวเรียนที่อ่างทองโอนก็ได้จ้าดีจ้าครับเพิ่มแบบแล้วครับเดี๋ยวจะมีแรงพอเยอะพอเพียงขอบคุณพี่น้องจากโลกด้วยกันกันแล้วกันว่าเราจะเข้าสู้บรรยากาศการแสดงโชว์ต่อไปครับท่านนะครับมืออื่นถามว่าพี่น้องบ่เมื่อยบ่ล้าครับติดตามประเด็นชื่นใจเข้ารับเพียวซีดีในมือหนึ่งนะครับอยู่ขาโอกาสศิราชาก่อนมืออื่นครับจากนั้นกันครับมาครับพี่น้องยุ่งมองในยีปีถามนะเป็นอะไรก็ขึ้นมาหนีอีกค่ะขึ้นมาหนีมองอื่นมองอื่นมองโลกคิดไปออกบอกหมอที่สองแค่โลกแกงแต่แกงแต่ตอนที่ร้องไหมแต่ร้องไม่ปอกกระเทียมเราไม่เดินนั่นแต่ว่าต้องพ่งสิรถเลยอยู่แค่สามด้วยเลยลงตั้มคนครับเพื่อนคนที่สงสัยว่าผู้นี้เพียงคือลงตูนหน่อยแท้ว่าจังครับคือพี่น้องกันตามพี่น้องมู่จังกันว่าสนามนี้ถูกปิดมาแล้วโดยก็มีการร้องเรียนว่าเสียงดังไปกระทบกระจกประตูหน้าต่างให้คนนอนบ่ได้ฉะนั้นเฮาก็เลยให้ความร่วมมือกับทางเขตเพิ่นเฮาพยายามสอบที่สุดเพื่อสิบ่ให้เดือดร้อนคณะอื่นคณะที่มาที่หลังนะครับผมฉะนั้นให้พี่น้องเข้าใจแน่แล้ววันที่อื่นเป็นศิลาชาติครับมาอีกครับวันที่หนึ่งครับไปชลบุรีอีกทีแมงวัดหนองปลือพ่อวันที่สองกับโยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับโยเลื่อนหมอชิดไปพ่อไก่ประชาชนบางเทียนประชาชนนะครับผมบรรยากาศสนามฟุตบอลแย่ยากกว้างขวางครับทำกันผู้ใดทีมไปเพิ่นก็อนุญาตอยู่ว่าสั่นครับทางกับวิธีการเช็คตรวจกันน้อยกับอากาศไปมวนไปนี่ก็ได้ครับเล่นตั้งแต่หนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปครับวันที่สองอาจารย์จอลี่ผมเป็นพี่เปียน้องลีน่าขอรับใส่พี่น้องเพียงแค่นี้พอกันช่องหลังกันแล้วกันสวัสดีสวัสดีครับภาษาหนูบ้าเราจ้าภาษาสีบ้านว่ากระยุ้ยแถได้ใส่เงื่อนเป็นยังหองแล้วก็เหมือนสีพ่อแม่เลยต้องมาเลี้ยงใจอยู่นี่เลยจะแนวจะสีว่างอ๋อหยุดใส่เงื่อนเลยเอาช่วงนี้คอนเสิร์ตสลับเตยไม่เล่ามาหลายพี่น้องครับขอสู้ได้กันเตยกับพระเอกดาวไลเอาหันแก่เอง
แก่กับตัวเองเป็นยังแก่บ่ได้บ่มีบ่กับบ่ไปขอเสียงคนหัวขาดไปเลย
สู้ๆจังหวัดในพี่น้องครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับนะอยากจะมาที่อยากจะมาที่อยากจะมาที่น้องบ้านพักพี่น้องเลยเพราะว่าครับอยากยินดีพี่น้องครับเสียงคอยตอนที่ฟังบุหรี่ยังครับขอพระยาลาให้ยาลาอีกอภิวาทถึงคน
่อนเส้นเสียงดิ้นเสียงแทนแดดอุตส่าห์ฟังเข้าชุดดีกับเพื่อนเพื่อนสิ่งที่น้องที่เราไม่ไปมีความเป็นหลักบ้างข้าท่านเยี่ยมไปจุดดูแยกมาดีใจสามแก้วแบบแย่ทำมาเสียแต่เกียรติเส้นแต่งสามสองเดือนหายทำได้ไงอะไรข้ามตะกุกตั้งแต่ต้นเราในสู่ก็พี่ก็ไม่อาพ่อกับเพื่อนช่วยอย่างดีหน้าอ่อนน้อมดีหลอกช่วยแก่หน่อยนอกเหนือแฉกประตูมา